รู้ไครับกรุงเทพอากาศมันมันเลวร้ายที่สุดล้ค่ะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมันเกินมาตรฐานไปแล้วใช่ค่ะเลยออกมาเตือนกันค่ะเตือนค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานโดยเฉพาะกรทมและปริมณฑลค่ะล่าสุดเช้าวันนี้มี Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าคิมเทฮุนใช่ไหมฮะค่ะคิมเทหุนได้โพสต์คลิปสภาพอากาศในกรุงเทพซึ่ง ไม่รู้ว่าที่มันโม่โมที่มันฟุ้งฟุ้งคลุงคลุงเนี่ยมันหมอกหรือมันฝุ่นลองขนาดเะไกันแน่ไปดูคลิปเป็นครับไปดูภาพสิอ๋อเป็นภาพอ๋อนี่อันนี้ไม่นี่มันดูเป็นอากาศขมุกขมัวอะไรต่างๆมันเป็นฝุ่นหรือมันเป็นหมอกหรือมันเป็นควันอะไรนี่คืออากาศกรุงเทพใช่ค่ะเช้าวันนี้อืถามว่ามันหมอกหรือมันฝุ่นเออมันหมอกหรือมันฝุ่นค่ะ กรมควบคุมมลพิษเมื่อวานก็เพิ่งออกข่าวมี2เขตในกรุงเทพปริม,มาณฝุ่นขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐานมี13เขตในกรุงเทพที่ใกล้วิกฤตต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษใช่แล้วแต่วิกฤตไปแล้วเนี่ยสเขตใช่ค่ะเช้าวนันนี้พอเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี้ที่คิมเตหุลเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณคิมเตหุนก็ยิ่งตกใจ ก็เตือนกันเลยนะคะถ้าเจอสภาพอากาศแบบนี้เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานานๆหรือบริเวณที่มีฝุ่นยเยอะๆถ้าไปไม่ได้เนี่ยพกหน้ากากอนามัยนะคะส่วนหน้ากากอนามัยก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นถ้าคนกรุงเทพต้องสวมหน้ากากอนามัยกงันทั้งวันแล้วทั่วกรุงก็คงก็คงสนุกเลยแ่ละแต่มาเป็นวิธีในการดูแลตัวเองนะ